โอเคนะวันนี้เราก็มานัดรวมตัวกันที่ปั๊มปตท.นะเพื่อที่จะนัดรวมตัวเพื่อที่จะไปแข่งงานของพี่อากันนะตอนนี้สมาชิกของเราก็ยังขาดน้องเฟซนะซึ่งบ้านอยู่ใกล้ที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกของวันนี้ก่อนนะคนแรกนะอยู่ใกล้ๆผมสวัสดีครับแน่คนนี้พี่บอลนะฮะวันนี้น้องเฟรมโอเคทักทายกล้องนิดนึงครับโอ้คนนี้แม่งรอสุดใส่สูทคนนี้โอ้โหแม่งมาควันนะโอเคเราไปดูรถวันนี้นะฮะโอ้โหอย่างที่ทราบครับอย่างที่ทราบก็ทราบกันไปแค่นี้ตรงนี้นะเรามาดูซุ้มตรงนี้คนนี้นะพี่หนุ่มนะผมให้กล้องนิดนึงวันนี้น้องน้องโอ๊ตนะขอโทษนะพี่ดูครับโอ้โหคนนี้คนนี้นะเฮียคนเดิมพูดกล้องนิดนึงพี่นี่เราไปไหนอันนี้เป็นการรวมตัวกันนะคะครั้งแรกในรอบ1ปีโอ้มีฟันด้วยมีใจไอ้ใจไอ้ด้วยเฮ้ยสัตว์ครั้งแรกรอบปีเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่หลับเลยครับพี่ผมรู้พี่นอนกี่โมงครับเมื่อคืน 3:30 ส่วนผมไม่ได้นอนนะครับงานนี้หมายความว่าเราจะต้องเกิดกันเลยทีเดียวเกิดกันเลยทีเดียวโอเคฮะต่อไปนะครับเอาต่อไปอันนี้ครับโอ้นักแข่งหนุ่มรอของเรานะฮะปีหน้า2ถ้วย3ถ้วยอ่ะโอ้ยถ้วยอะไรฮะถ้วยรางวัลทันฮะเพิ่งตื่นตอนนี้เราก็รออีกหนึ่งท่านโดนมุกให้แล้วไม่รับอีกคิดไม่ทันครับผมมึนอยู่ตอนนี้เรากำลังรออีกหนึ่งท่านใช่พี่ซึ่งบ้านอยู่ใกล้รอประธานเฟสอยู่ประธานเฟสนะท่านคู่ผมเป็นคู่เกของเขาจะเป็นอย่างนี้แหละนี่เราก็มาถึงบ้านของเจ้าบ่าวแล้วเรามาทำอะไรกันอันนี้เรามาถึงบ้านเจ้าบ่าวเราก็บรรเลงกินก่อนมาแดกแล้วก็เป็นไงครับก็กลับถ่ายรูปที่จ้าขอบคุณครับอะไรนะฮะขอบคุณเจ้าบ่าวขอบคุณครับทุกคนก็ไม่ความสนใจกับงานแต่งเท่าไหร่นะแต่ละคนก็หยิบจานแล้วก็กินกันอย่างล้นหลามนะชาวบ้านเรียกยัดหาครับยัดหาเป๊ะๆครับขอบคุณครับยัดเคโอเคตอนนี้เราก็พักเติมพลังนะฮะกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอเวลาที่เหมาะสมนะฮะในการเดินทางที่เดินทางไปไหนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนครับรู้ไหมฮะเดี๋ยวเดินทางใหม่ต่อไปนะครับครับผมเราจะเดินทางไปยังบ้านเจ้าสาวทำไมต้องทำคือรอด้วยเฮียหน้าตามันก็ดีเลยทำเสียงรอทำไมกูพูดไงโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันWhat happens in Vegas, stays in Vegas.
เราก็ถึงบ้านเจ้าสาวเนี่ยอย่างเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราก็ลั่นกันนะฮะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าสร้างความรำคาญให้กับไม่ได้ยินหรอกครับเราสร้างความรำคาญให้กับผู้คนแถวนี้นะเขาคงคิดในใจว่ามันเหี้ยอะไรกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างใช่ครับไอคนนี้คนนำครับคนนำใครนำไม่รู้ไอเหี้ยเนี่ยคนนี้คนจะด่าคนนี้อายุเยอะที่สุดครับเท่าที่เห็นเหี้ยแล้วตอนนี้กำลังแพ้หาคนที่อายุเยอะที่สุดก่อนความรู้สึกของตอนนี้ในกลุ่มเซาไซเราก็เสร็จภารกิจกันแล้วใช่ไหมไม่ครับร้อนเยอะไม่ครับผมรอทานข้าวก่อนครับรอทานข้าวเพิ่งกินไม่ใช่เหรอวะทานอีกครับโอเคครับหลังจากที่ขับรถกันมาเหนื่อยไหมฮะโอเคเอาต้องรอก่อนแล้วก็สายแดกนะชัดเจนนะดูอาหารที่อยู่บนโต๊ะนะสายแดกนะนำโดยสายแดกชีวิตถ่ายเล่าถ่ายเมื่อคืนทำไมครับร้อนนะฮะร้อนศีรษะเลยครับผมก็เหมือนร้อนศีรษะแนะนำนี่ผมจะแนะนำบ้านเลยครับพี่ผมจะแนะนำเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งนะครับผมคนนี้เพชรจี้ตี้ทุกทิพย์นะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวถามก่อนเขาสนิทกับคุณไหมไม่เล่นต้องการอะไรผมนะต้องการอะไรครับกลับไปเลยกลับไปเลยครับขอบคุณครับเจ๊เจ๊ภารกิจตรงนี้นะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจโดยสมบูรณ์แบบนะฮะในการแห่ขันหมากของการแต่งงานของพี่อาร์ตเราของเขาไซนะฮะแล้วเจอกันใหม่นี่เรากำลังรอจากคาเฟ่เจ้าชายสายเสมอฮะเพื่อเดินทางสู่ขอน้ำค้างขอน้ำค้างกันนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นโค้งกันที่ขอน้ำค้างเราจะไปขับรถเล่นกันร้อนตอนนี้นะเราก็สภาพอากาศร้อนมากดูนะอ้าวหนูมาถ่ายฝั่งไม่นิ่งนะที่ขาเป็นดูนะเบื้องหลังเราโคตรร้อนแอร์ครับต้องนี่ต้องมาพึ่งแอร์เซเว่นเหรอตอนนี้คือที่เซเว่นร้อนจังเลยร้อนโคตรมันน่ารักมันน่ารักมากแต่ฮะโน่นไม่เห็นเลยพี่นี่ต้องเดินไปดูไหมเฮ้ยอย่าเลยเขากลัวนะดูสองไมเกอร์มาเที่ยวตากลมทำให้กลัวเพราะเราหรอกล้ากลัวโอเคเดี๋ยวเราพร้อมที่ออกทริปนะฮะรออีกสองท่านซึ่งมาหรือยังว่ายังไม่โปรมาเลยท่านชายสายเสมอนะครับก็มีทั้งแก่จักรฟ้าแสวงรูสวาทนะฮะเฟชชี่ปีทุกทิพย์แล้วก็อุนผู้โหดเหี้ยมฆ่าหิ่งห้อยนะครับสุดยอดเหี้ยม3ตัวเต็งของทีมเซาไซกันเลยเวลาออกที่ภาพพลาดแบบนี้นะฮะบอกฝากโอเคได้เจอกันโอเคละมันร้อนนะร้อนมากเลยมันร้อนนะมันร้อนขับสนุกนะขับสนุกโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ขอน้ำค้างครับDJ Joshi Master, the best team.
เราก็ถึงอ่างเก็บน้ำกันที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราไปเล่นโค้งกันนะฮะที่ขอน้ำค้างครับได้ข่าวว่าเขารู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะที่เทโค้งเทโค้งเฮียเราครึ่งชั่วโมงได้เทโค้งรู้สึกเทโค้งครึ่งชั่วโมงจากนั้นเย็นน้ำแม่งมาเย็นละไอ้ดิวิปโอเคครับรู้สึกยังไงครับวันนี้หิวน้ำครับหิวน้ำครับพี่ดูเป็นไงบ้างพี่รู้สึกได้ข่าวเหนื่อยครับเหนื่อยโอเคครับเฟสสนุกไหมเฟสเอาเลยไหมโอ้ยจ้าตอนที่ผมตามคุณไปครับคุณเทอย่างสุดเลยทั้งเกือบไปเป็นไงบ้างวันนี้ลื่นมากลื่นมากคนนี้เตรียมพร้อมโดดน้ำเตรียมพร้อมเลยครับก็ดาวน์โหลดภาพนี้นะเป็นไงบ้างพี่ร้อนมากมันร้อนมากจริงสนุกไหมโอเคอะโค้งมันก็สนุกดีนะแต่ว่าคุณไปก็ต้องระวังนิดนึงที่นี่ก็เก็บน้ำสะเดาครับผมนะครับก็บรรยากาศก็โอเคนะเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนตอนเย็นๆนะครับก็พอเราไปก็วันนี้ก็ได้มาครั้งแรกเอาแล้วครับพี่คอนรายการชวนไปแดกแต่ไม่ไปทุกเป็นไงบ้างพี่วันนี้รู้สึกพี่คอนรายการชวนไปแดกแต่ไม่ไปเป็นไงบ้างพี่คนเหี้ยทริปนี้เพื่ออาบทริปนี้เพื่ออาบแต่ทุกคนมันในสวนนะก็ได้ทราบความรู้สึกกันไปแล้วนะรู้สึกได้ข่าวว่าเหนื่อยนะแต่ก็สนุกนะสำหรับทริปนี้นะเราก็ลากันไปก่อนนะเนื่องจากสมาชิกในทีมนะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นอากาศด้วยอากาศที่ร้อนนะแล้วเราเจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับทริปนี้บ๊ายบาย